กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในตอนนี้ค่ะก่อนที่จะให้คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามานะคะใครที่อยากที่จะส่งข้อความนะคะก็ต้องระบุข้อมูลกันเข้ามาให้ชัดเจนด้วยพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ชมในส่วนของการอบรมกสิณไฟการนั่งกสิณไฟซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการทำคุณงามความดีที่เราสามารถนะคะดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยตลอดตามคำสอนของพ่อหลวงของเราแล้วก็ในรอบกฐินปีนี้นะคะมหาบุญมหากุศลครั้งนี้เนี่ยนะคะจางผู้ชมเนี่ยได้ไปชมภาพบรรยากาศค่ะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณานะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะพระราชทานภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2559นะคะณวัดระฆังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยนะคะซึ่งวันนั้นเองค่ะครูถาก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้าอยู่ในร่วมของพิธีด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศดีกว่าค่ะครับวัดระฆังนะฮะตอนช่วงเช้าอ่ะนะทางทีมงานคณะของเรานะรายการหรือแม้แต่ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไม่เล็กก็จะแนวนะก็ไปพร้อมเพรียงกันนะที่วัดระฆังโคสิตารามนะซึ่งในการนี้เองนะครับท่านพลอากาศเอกชัยวัฒน์นวลมณีนะครับอดีตที่ปรึกษากองทัพอากาศท่านก็ได้รับนะฮะอธิบดีทานค่ะจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับน้องม้วยเราก็ได้ไปกันที่นั่นไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันนะฮะซึ่งเป็นวัดหลวงนะฮะครับวันนั้นเองก็มีหลายๆท่านนะคะที่ก็ได้มีโอกาสได้ติดตามนะคะได้เข้าไปร่วมในพิธีด้วยนะคะมีทั้งข้าราชการนะครับรวมทั้งบุคลากรทุกๆหมู่เหล่านะครับได้โอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันนะครับซึ่งวันนั้นกำหนดการนะคะในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะในช่วงเวลา9 นาฬิกานะคะก็เป็นพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานค่ะพระสงฆ์9 รูปนะคะเจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถค่ะวัดระฆังโคสิตารามนั่นเองนะคะถัดมาก็ช่วง11 นาฬิกาก็จะเป็นการถวายพระตรหารเพนนะคะแล้วก็14 นาฬิกาก็จะเป็นการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานค่ะครับนั้นก็ทุกคนนะก็ตั้งจิตตั้งใจกันนะครับน้อมนำกุศลใหญ่ของพวกเรานะครับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจกันมาทุกปีโดยเฉพาะท่านพันพลอากาศเอกชัยวัฒน์นวลมณีเนี่ยท่านเองก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของกองทัพอากาศนะและเกียรติของพวกเราคณะครอบครัวของเรานะฮะได้ไปทำบุญสร้างกุศลกันผมก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตทั้งมวยฮะคือปกติเนี่ยก็เป็นกฐินราชไปตามวัดวารามต่างนะครับทีนี้ท่านก็เป็นตัวแทนนะครับในการถวายพระไตรพระราชทานในครั้งนี้นะพระกฐินนะครับท่านรองคณะคณาจารย์นะคะแล้วก็ประชาชนนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมในส่วนของพิธีนะคะการถวายพระราชทานพระราชทินพระกฐินด้วยนะคะหลายท่านก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นช่วงของเทศกาลกฐินนะคะมหาบุญมหากุศลมหากฐินนั่นเองคือปีนึงเนี่ยวัดนึงจะมีครั้งนึงค่ะแต่ครั้งนี้นะท่านก็ได้รับนะฮะได้รับมาเป็นกฐินพระราชทานอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะกฐินพระกฐินพระอาจารย์ก็ถวายแก่ท่านเจ้าวาดนะครับวัดระฆังโคสิตารามจะได้ไม่ค่อยที่เห็นรับเห็นที่จงควรที่จะทำที่จะยินดีรับเห็นRa, Ra, 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 Ra
จะไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีนะคะทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันมามีมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็น้อมถวายบุญทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นมหากุศลในครั้งนี้นะครับน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับเราก็มีหน้าที่ที่สร้างคุณงามความดีกันครั้งที่เราไปแต่ละวัดนะฮะในช่วงที่พระสวดหรือเรามีโอกาสได้ถวายผ้าอากาศินนะแต่ละที่นะฮะดวงจิตดวงใจเราก็นึกแต่พ่อหลวงเพราะว่าเหมือนพระองค์ท่านยังสถิตในหัวใจของเราตลอดกาลใช่ค่ะนะฮะคือสังเกตว่าช่วงนี้ก็จะทุกคนพร้อมใจพร้อมเพียงกันด้วยการทำบุญงามความดีแล้วก็สั่งสมความดีอย่างต่อเนื่องค่ะนะฮะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงที่เราได้เห็นว่าณวันนี้คนทุกคนรักกันนะคะแล้วก็สามัคคีกันทุกๆคนเองก็พยายามที่จะน้อมนำนะคะพระดำรัสของพ่อหลวงของเราเนี่ยหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้นำมาปฏิบัติกับตัวเองครับอย่างเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็เพียงพอค่ะเท่าที่มีนะครับก็ดูแลแต่บุญบารมีเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็ต้องเดินต่อกันเรื่อยๆนะฮะมีเท่าไหร่ก็ทำตามนะนะครับสภาวะที่สามารถทำได้นะครับมีความพอดีในตัวท่านเองนะครับพระบุญนี่ก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางสายบุญก็ยังคงต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์หน้าของก็มีนะฮะกระถินของมูลนิธิถาธรรมร่วมกับมูลนิธิถาธรรมร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิเรเคิลชาแนลก็จะเดินทางไปที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกค่ะนะฮะวันที่12พฤศจิกายนควรเสาค่ะแล้ววันที่ก็ที่วัดกันอย่างละรัตนะฮะใช่ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะตรงนี้ที่จะได้นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยก็ได้ไปถวายนะคะหรือว่าไปมอบการเป็นกองกฐินซึ่งภาพบรรยากาศที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าหลายที่เองเนี่ยครัวฐานลงพื้นที่กันไปนี่ทุกวัดนะที่อยู่ในโครงการนะคะก็ได้นำปัจจัยทุกคนได้ร่วมบุญกันมาเนี่ยแหละค่ะได้ไปมอบแล้วก็ไปถวายแล้วบางที่บางแห่งหลายคนติดตามกันในFacebook ของเรานะคะหรือว่าในส่วนของเว็บไซต์ของเราเองก็ตามก็ได้เห็นความคืบหน้านะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจนะคะว่าโบสถ์หลายแห่งใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะโบสถ์หลายแห่งนี้แอบมีแบบว่าเห็นหลังคาก็เสร็จก็มีนะกระเบื้องประตูหน้าต่างเองเนี่ยก็เริ่มสำเร็จเสร็จสิ้นกันแล้วด้วยคือแรงบุญแรงศรัทธาพวกเราเนี่ยนะคนละไม้คนละมือนะครับวัดใครใกล้สถานที่ตรงไหนก็ไปที่นั่นบางท่านก็ติดภารกิจวัดใกล้ๆบ้านท่านก็ไปก่อนพอมีโอกาสก็มาว่าเวียนมานะครับเพราะว่า14นี่ก็จะหมดละกฐินเพราะว่าเป็นวันลอยกระทง15ค่ำเดือน12นะครับวันเพ็ญเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกฐินแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะ2ที่ด้วยกันนะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันนะคะไปร่วมกันทอดกฐินสามัคคีได้นะคะ2ที่ด้วยกันนั่นคือที่พิษณุโลกแล้วก็ที่นครสวรรค์ส่วนใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลย0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆค่ะอยากจะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันทักทายกันหรือว่าให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะออกแบบลายเซ็นเนี่ยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกันนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็คำถามหรือว่าข้อความให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะฉะนั้นตอนนี้เรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี่นะครับคุณอเนกนะคะถามว่าจะมีงานเข้ามาใหม่หรือเปล่าค่ะเบอร์โทรศัพท์9315ค่ะ9315นะครับคุณอเนกนะครับคุณเอกครับช่วงนี้นะครับก็พยายามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าเรื่องการบุญเนี่ยมาเข้ามาพร้อมๆกันก็ใส่ใจกับบุญก่อนเพราะบุญพามาวาสนาส่งณตอนนี้คุณก็คงจะมีโอกาสที่ขยับปรับเปลี่ยนงานจริงๆนะงานมีมาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าขยับไปแล้วได้ดีกับตัวเองด้วย
พราะอาจจะเป็นผลกรรมที่คุณได้ทำมาในก่อนเก่าที่ช่วงที่มาถึงหน้าตอนนี้นะครับโอกาสการขยับปรับเปลี่ยนมันเลยมาแต่ถ้าเป็นถามเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์9315นะครับผมบอกว่าถ้าคุณจะใช้ตัวเนี้ยนะครับคุณควรจะต้องระวังกับเรื่องมิดนิดนึงมิดอาจจะเข้ามาทำให้คุณทุกข์กายและหน่ายจิตนะระยะหลังๆนี่ก็ต้องระวังนะส่วนรถรา907เนี่ยมีแรงปะทะเฉี่ยวชนด้านท้ายนะครับทำสิ่งใดก็ตามนะครับจะเดินทางไปใกล้ไกลก็ตามเนี่ยคันนี้ต้องเขาเรียกว่าใส่ใจนะคืออารัธนานะถ้าเป็นอยู่ที่สมุทรสงครามก็หลวงพ่อบ้านแหลมไปกราบไหว้ขอพรท่านเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะฮะทำบุญเติมน้ำมันตังเกียงสักนิดนึงคุณอเนกครับการสร้างกุศลในช่วงนี้เป็นผลดีกับคุณอเนกโดยตรงเลยครับลองทำดูแล้วก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดาวเรืองนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ7789นะถามว่าจะเรียนจบทันเพื่อนๆหรือเปล่าแล้วก็มีโอกาสได้ผ่านประเมินไหมคะนะครับการประเมินเนี่ยนะฮะมีโอกาสผ่านสูงนะครับนะครับไม่ห่วงจะห่วงเรื่องของการที่คุณเองยังมีแรงใส่ใจคุณดาวเรืองเนี่ยยังมีแรงใส่ใจกับคนเพื่อนๆนะหรือคนรอบข้างนะเราอาจจะเป็นตัวเองมากขึ้นดีกว่าที่ว่าเอาไปใส่ใจกับคนอื่นนะพูดง่ายๆว่าณตอนเนี้ยเหมือนคุณอาจจะต้องปีกวิเวกกับเรื่องของการลงมือนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิจารณาไม่เรื่องของกิจกรรมเพราะหลังๆนี่ห่างไปนิดนึงกลับมาใหม่ได้นะครับคุณดาวเรืองอาจจะทำในสิ่งที่คุณชอบแต่ว่าอาจจะไม่ต้องชอบในสิ่งที่นะเขาคนอื่นเขาทำเราก็ทำเฉพาะตัวเราพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเราสุดท้ายก็ผ่านได้ดีนะครับดาวเรืองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิเชษนะคะบอกว่าอาชีพเนี่ยเพาะเลี้ยงกุ้งขาวต้องบูชาอะไรหรือว่าใช้คาถาอะไรดีสัตว์เนี่ยก็เป็นสภาวะกรรมเก่าของเดิมนะการเลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิตนะแต่ว่ามันเป็นอาชีพนะฮะถ้าเราทำอาชีพแล้วนะครับเราก็ว่าไปอีกแบบนึงอีกมุมนึงเลยครับว่าไอ้การพร้อมนะพร้อมเพียงนะด้วยการลงมือปฏิบัติคุณอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เลี้ยงกุ้งขาวเนี่ยนะต้องระวังกุ้งจิโกรู้จักกุ้งจิโก้ไหมคือให้อาหารไปแล้วมันไม่ค่อยโตนะประเด็นนั่นแหละนะฮะมันจะมีผลจากการที่เรื่องอาหารเรื่องของการเปลี่ยนน้ำเพราะว่ากุ้งมันเขาเรียกว่ามันช็อกนะฮะมันช็อกน้ำนะนั่นแหละมันจะมีเหตุนะทีนี้คาถาคงไม่มีให้แหละครับนะเพียงแต่ว่าคิดดีทำดีปฏิบัติชอบนะฮะและทำหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดและอย่าลืมนะฮะนะพอเพียงด้วยการดูแลนะครับเอาแต่พอดีอย่าเยอะไปเกินไปก็ไม่ค่อยนั่นนะฮะอาชีพต่างๆนะก็เป็นอาชีพคุณนะคุณพิเชษก็ขอให้คุณทุกอย่างนะที่หวังไว้คาดไว้สำเร็จในจิตอันปรารถนาคุณพิเชษแล้วกันนะครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณณัฐนิชาค่ะบอกว่าอยากจะออกรถใหม่จะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็เมื่อไหร่คะณัฐนิชาเนี่ยนะฮะถ้าดูแนวโน้มการออกรถของคุณน่าจะเป็นเดือนมกราเดือนมกราคมนะช่วงประมาณ20มกราไปแล้วจะมีผลแห่งความสำเร็จมีผลแห่งความคาดคิดไว้สมบูรณ์ณตรงนั้นเลยนัทธิชานะครับนะถ้ามีโอกาสแล้วก็คงประมาณนั้นแหละนะฮะความสำเร็จมันรอคอยอยู่นะครับนัทธิชาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรพัฒน์นะคะทะเบียนรถ7288สมัครงานไว้จะได้ไหมคะ7288มีแนวโน้มความสำเร็จดีนะฮะจะได้ทั้ง2อย่างนะฮะเรื่องงานนะงานค่อนข้างจะดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้นะจะได้พอใจกับค่าจ้างนะฮะค่าจ้างค่าแรงที่คุณคิดว่าจะได้นะมันคุ้มค่าแรงนะครับส่วนหมายเลข7288แรงปะทะเฉี่ยวชนนะฮะรถทะเบียนเนี้ยจะมีแรงปะทะเฉี่ยวชนด้านท้ายนะครับต้องระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะถอยไม่ว่าจะจอดนะฮะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงก็จะดีครับจิรพัฒน์ครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรพงษ์นะคะบอกว่าช่วงนี้สุขภาพไม่แข็งแรงค่ะมีซ้ำซ้อนด้วยนะฮะคุณธรพงศ์ส่วนเนี้ยนะที่ผมได้วิเคราะห์นะจากชื่อคุณเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่คือจริงๆเนี่ยปีของคุณเป็นปีมะโรงแต่ว่าในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คุณจะเจอการเปิดเจ็บที่ซ้ำซ้อนของเก่าของเดิมที่ป่วยอยู่เจ็บอยู่ยังไม่ค่อยทุเลาแล้วดีขึ้นปรากฏว่าเจอโรคใหม่ก็ได้มีวิธีนึงนะที่ผมบอกอยากจะให้คุณธรพงศ์เนี่ยลองมาหันเข้าเรื่องของการเจริญกรรมฐานสมาธินะฮะด้วยการนั่งกสินไปเตโชธาตนะลองเซิร์ช Google ไปก็ได้นะใน YouTube มีนะก็เรื่องราวของการนั่งกสินไฟเตโชธาตนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วเดินธาตุให้เป็นนะฮะการตั้งธาตุสีดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2จิตนิ่งใจสบายเนี่ยกระบอกบุญเนี่ยนะชะลอสภาวะกรรมเก่าของเดิมเพราะสภาวะกรรมเก่าของเดิมของคุณเนี่ยเป็นการทำร้ายนะฮะทำร้ายพัดภาคหรือทำให้สัตว์ป่วยเจ็บมาบ่อยๆเข้า
วิธีเดียวที่ทำให้ได้ก็คือนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะฮะให้กับตัวเองด้วยใจการใช้ปกถาอาหังสุกิโตโหมิคือต้องฝึกจิตให้นิ่งก่อนนะแล้วค่อยแผ่กุศลใหญ่เนี้ยนะครับให้กับตัวเองบ้างแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับคุณสรพงศ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรชัยนะคะเบอร์โทรศัพท์6733ค่ะถ้าจะสอบเข้ารับราชการจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าตั้งใจได้หวังได้แต่อุปสรรคเยอะพอสมควรฉะนั้นการที่จะเข้าเป็นข้าราชการดูแนวโน้มแล้วนะฮะเหมือนจะ60 40นะโอกาสจะได้40แต่ว่าถ้างานอื่นนะงานใกล้เคียงงานรัฐวิสาหกิจพนักงานข้าราชการอันนั้นน่ะมีโอกาสสูงนะครับพรชัยนะครับพรชัยครับกับลายเซ็นนี้เลยมอบให้คุณพรชัยนะครับเป็นลายเซ็นแรกเลยครับนี่แหละค่ะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะคะระบุชื่อให้ชัดเจนนะคะจะได้รับกล่าวแบบลายเซ็นจากอาจารย์ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณวิภารัตน์ค่ะบอกว่าชีวิตทำไมมีแต่หนี้ควรบูชาอะไรดีคะนะครับถ้าอยากจะให้บูชานะฮะถ้าอยากจะบูชานะแล้วชีวิตดีขึ้นนะครับแนะนำบูชาอรพระอรหันตผลพระศิวลีมหาราชนั่นคือนะรู้จักประมาณตนเหมือนพระศิวลีนะรู้จักทำมาหากินอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนว่าคุณเองเนี่ยก็เจออุปสรรคปัญหากับพี่ๆน้องๆเยอะด้วยสภาวะตอนนี้มันเป็นสภาวะที่เราได้สร้างมานะแล้วเราปลูกมาด้วยมือคุณเองสิ่งที่จะให้ต้องระวังนี่ก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจคนรอบข้างอาจจะทำให้นะในเรื่องของข้อสัญญาการค้ำประกันหรือว่าให้หยิบยืมไปแล้วไม่ได้คืนมันจะมีมาวิภารัตน์นะครับจำไว้ดีว่าฐานะตอนนี้มีโอกาสแล้วนะพยายามตึงตัวนิดนึงอย่าชะล่าใจในการช่วยเหลือแล้วนะช่วยไปแล้วได้มันเกินกำลังตัวเองตัวเองก็แย่นะครับวิภารัตน์นะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธินภัทรค่ะทะเบียนรถ810ถามว่าจะสอบเข้ารับราชการตำรวจจะติดไหมคะจริงๆพื้นฐานคุณมีอยู่แล้วนะฮะแรงทิฏฐิเยอะแรงสติปัญญาก็มากพอสมควรยกเว้นนะครับเวลาทำข้อสอบหรือเวลาสัมภาษณ์เนี่ยมันมีแรงเฉื่อยคือแรงมั่นใจมันน้อยบางคนเราเนี่ยถ้าก็แรงเฉื่อยแรงมั่นใจมันน้อยก็มีวิธีเดียวนะที่จะทำให้คุณเนี่ยเรื่องของการจำให้ดีนะฮะได้มีความมั่นใจสุขก็คือการที่คุณเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิการนั่งกรรมฐานสมาธิเจริญสมาธิแล้วจิตมันจะนิ่งขึ้นนะฮะคือถ้าบอกว่ามันจะได้ไม่ได้เนี่ยโอกาสได้พอมีแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าในจังหวะที่คุณจะได้ทำได้คิดได้ต่อยอดของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยพยายามให้มั่นใจด้วยการเสริมสมาธิคนเราสมาธิดีความจำมันก็มีสติปัญญาก็เลิศนะครับเป็นอย่างนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพัฒน์นะคะบอกว่าตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะจะได้งานทำหรือเปล่าธนพัฒน์นะครับยังครับนะฮะการที่ของคุณว่างงานเนี่ยยังชะลอตัวไปจนถึงช่วงประมาณปลายธันวาด้วยซ้ำไปฉะนั้นช่วงนี้นะถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะเป็นจิตอาสาก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองคิดว่านะทำแล้วให้เกิดประโยชน์กับสังคมค่ะนะผมว่าคุณพื้นของคุณมีอยู่แล้วนะฮะลองเดินนะลองเดินแบบนี้แล้วนะเราคือคนเราเวลาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยความเป็นสิริหรือความเป็นเสน่ห์ไปหน้าหรือความเป็นเสน่ห์กับเรื่องของพลังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีมานะฮะลองทำตรงนี้ไปธนพัฒน์นะฮะและข่าวดีมันก็จะรอคอยอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณปัญญวัฒน์นะคะ บอกว่าขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับคุณปัญญวัฒน์นะครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะฮะบางท่านที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าอยากได้ลายเซ็นนะส่งขอเข้ามาหลากหลายคนก็เพิ่งชมรายการไม่เป็นไรนะฮะเมื่อเราทำแล้วนะฮะลายเซ็นก็บอกคิดดีปฏิบัติชอบก่อนลายเซ็นถึงมีพลังแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามยังประมาทอยู่ยังชะล่าใจนะจับใจนะไม่รู้จักระมัดระวังหรือมีสภาวะกรรมที่ทำแบบซ้ำซ้อนเยอะๆลายเซ็นไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะเราต้องมีพื้นฐานนะเป็นคนดีคิดดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยๆให้มีศีล5ประจำใจลายเซ็นก็จะมีพลังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประนอมเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะเสริมดวงอะไรดีเลขบ้านเลข5ค่ะเลข5เนี่ยในช่วงเนี้ยนะครับบ้านเลข5ใครก็ตามนะที่ชมรายการอยู่บ้านเลขที่5หรือแม้แต่บ้านเลข14นะครับหรือบ้านเลขที่50ก็ตามอยากให้บ้านเนี้ยนะฮะทำบุญนะทำบุญเสริมบารมีนะครับทำบุญเสริมบารมีนะด้วยการที่นิมนต์พระเดชคุณเจ้านะครับนำมาสวดพระชยมงคลคาถาคือเลี้ยงพระทหารเพลพระเก้ารูปด้วยกันแล้วแผ่ให้กับเจ้าที่เจ้าทางภูมิเทวดาที่คุณอยู่อาศัยคือการสำนึกนะระลึกถึงคุณงามบารมีเทวดาที่ให้คุณเราก็ต้องปฏิบัติดีคิดชอบด้วยนะครับเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมเองก็ส่งข้อความแบบนี้เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422 1606นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ